สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวอยู่ข่าวนึงค่ะที่เป็นที่ฮือฮาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ของคนทำหนังสือนะคะรวมถึงประชาชนที่ติดตามข่าวนี้ก็ฮือฮาไม่แพ้กันแล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงค่ะเพราะในข่าวนี้บอกว่าทางสคบ.โดยคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กำหนดให้หนังสือแบบเรียนเป็นสินค้าควบคุมฉลากพูดง่ายๆก็คือว่าต้องมีการติดฉลากคำเตือนวิธีใช้วันหมดอายุประเภทสินค้าบนหนังสือด้วยนี่แหละค่ะจึงทำให้เกิดคำถามและข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงทีเดียวนะคะว่าทำไมต้องมีก็นี่เมื่อหนังสือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นหนังสือเพื่อการอ่านวันหมดอายุมันก็ไม่น่าจะมีแล้วก็ไม่ใช่สินค้าที่มีความอันตรายด้วยทำไมต้องบังคับให้มีการติดฉลากนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันเพราะว่าหลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปทางสคบ.ก็ได้มีการปรึกษาหารือพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทางออกในระดับนึงนะคะเรียกว่าเป็นระยะเบื้องต้นกันแล้วกันนะคะว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกันกับผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสคบ.ผอ.ภัสกรทับมงคลสวัสดีค่ะผอ.ค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผอ.ค่ะได้รับรู้ถึงแรงเสียงสะท้อนที่ร้อนแรงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอความรู้จากผอ.นะคะว่าทำไมถึงจะต้องมีข้อกำหนดตรงนี้ออกมาแต่ก่อนอื่นอยากให้ผอ.ได้อธิบายว่าสินค้าที่มีขายกันทั่วไปในตลาดเนี่ยทุกสินค้าต้องมีการติดฉลากหรือเปล่าคะครับก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะครับเป็นโอกาสที่ทางสคบ.เราได้มีโอกาสชี้แจงนะครับก็จริงๆแล้วเป็นหลักการสากลอย่างหนึ่งนะในการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมันก็มีหลายรูปแบบนะแต่รูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศก็คือแนวทางที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนะครับจะต้องเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการกับผู้บริโภคนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีที่มีข้อมูลต่างๆนะครับให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเพราะว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลทั้งทางข้อมูลในการผลิตสินค้าข้อมูลวิธีใช้คำเตือนต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเพื่อตัดสินใจในการซื้อสินค้านะครับเพราะนั้นคำว่าถูกต้องและเพียงพอมันก็จะมีคำว่าถูกต้องเนี่ยข้อมูลดังกล่าวก็ต้องตรงต่อความเป็นจริงไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะครับคำว่าเพียงพอก็คือจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าต่างๆอย่างเพียงพอนะครับตามสิทธิที่ผู้บริโภคมีอยู่นะครับผู้บริโภคเนี่ยจะมีสิทธิที่สำคัญประการนึงก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการนะครับเมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลถูกต้องเพียงพอแล้วใช่ไหมครับผู้บริโภคก็เอาข้อมูลตรงนั้นอ่ะมาใช้ในการตัดสินใจเลือกว่าสินค้าในท้องตลาดเนี่ยมี5ยี่ห้อนะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะเปรียบเทียบปริมาณคุณภาพราคาต่างๆได้แล้วก็ตัดสินใจนะครับการตัดสินใจของผู้บริโภคก็ต้องเป็นการตัดสินใจโดยอิสระนะครับสิทธิผู้บริโภคข้อที่2ก็คือนอกจากได้รับข่าวสารแล้วเนี่ยก็ต้องมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการรวมทั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยการให้ข้อมูลเนี่ยรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะครับเพราะนั้นกฎหมายก็เลยกำหนดว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่จะต้องจัดทำฉลากนับรวมถึงต้องมีการใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของฉลากเป็นหลักแล้วกันนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอันนี้เดี๋ยวขอเป็นภาพกว้างก่อนแล้วกันนะคะยังไม่ลงเรื่องของหนังสือคือในภาพกว้างเนี่ยเอาล่ะเขากำหนดเอาไว้ว่าเพื่อที่จะให้สิทธิกับผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นจริงกับสินค้าชิ้นนั้นเพื่อจะได้มีการเลือกได้อย่างถูกต้องแต่ทีนี้ในกฎหมายนี่มันมีรายละเอียดบอกไหมคะว่าสินค้าชนิดไหนต้องเป็นฉลากแบบไหนแบบไหนอย่างเงี้ยครับก็ในจักรวาลของสินค้าที่มีฉลากแล้วกันนะครับในจักรวาลทั้งหมดใช้คำว่าจักรวาลก็คือมันมีหลายรูปแบบมันก็จะมีทั้งสินค้าทั่วไปที่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องมีฉลากกับสินค้าที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีฉลากนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสินค้าทุกประเภททุกชิ้นทุกแบบเนี่ยควรจะต้องมีฉลากนะอันนี้เป็นแนวทางที่เราแต่ว่าสินค้าบางประเภทเนี่ยที่เราสามารถที่จะทราบได้อยู่แล้วว่าเขามีวิธีการผลิตยังไงหรือว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนนะไม่ใช่สินค้าที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆอันนี้ก็บางอย่างก็กฎหมายก็ไม่ได้บังคับนะในส่วนของที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีฉลากก็จะมี2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกฎหมายเฉพาะที่กำหนดให้ต้องมีฉลากเช่นสินค้าประเภทที่อาจจะเกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้โดยง่ายเช่นอาหารนะครับยา
เครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ะนะเหล่านี้เนี่ยสินค้าประเภทต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เอ่ยไปเนี่ยมันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะนั้นก็จะมีการกำหนดฉลากไว้โดยเฉพาะนะซึ่งการกำหนดฉลากเฉพาะเนี่ยมันจะสอดคล้องต้องตรงกับตัวสินค้าประเภทนั้นๆครับมากกว่ากฎหมายทั่วไปะนะในกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มของสคบนะเป็นกลุ่มที่ไม่มีกฎหมายกำกับเป็นการเฉพาะนะเป็นสินค้าทั่วๆไปเลยนะครับค่ะสินค้าที่ต้องมีฉลากพวกอาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์เนี่ยอันนี้อยู่ภายใต้การดูแลของจะเป็นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับอย.ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสินค้าแบบควบคุมฉลากอันนี้ถึงอยู่ภายใต้สคบใช่ครับทีนี้สินค้าที่ควบคุมฉลากที่อยู่ภายใต้การดูแลของสคบเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอจะจำแนกออกมาเป็นกลุ่มๆได้ไหมคะได้ครับก็สินค้าควบคุมฉลากก็จะมีจริงๆแล้วมี3กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานเพื่อขายนะครับโรงงานในปัจจุบันก็คือสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานคน50คนขึ้นไปหรือเครื่องจักรก็50แรงม้าขึ้นไปถือเป็นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือไม่ดูเลยครับว่าจะผลิตโดยโรงงานหรือไม่ถ้าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาต้องเป็นสินค้าควบคุมฉลากต้องมีฉลากนะครับเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านดร.พงษ์เพชรชุลละเอียดนะครับท่านเป็นประธานในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยท่านก็มีนโยบายนะครับให้สคบเนี่ยตรวจสอบสินค้าที่ซื้อจากออนไลน์โดยที่ไม่มีฉลากซึ่งปัจจุบันก็จะมีสภาพปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือกลุ่มที่2ก็คือสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อขายนะครับคือสินค้าถ้านำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขายก็ไม่ต้องทำฉลากแต่อันนี้ต้องขายอย่างเดียวต้องเพื่อขายนะครับกลุ่มที่3ก็คือสินค้าที่คณะกรรมการวัตถุฉลากกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับสินค้าประเภทนี้ก็เราก็จะออกเป็นสินค้าเฉพาะแต่ละประเภทครับเช่นสินค้าประเภทสารเสริมประสิทธิภาพพืชสารปรับปรุงดินซึ่งไม่ใช่ปุ๋ยถ้าปุ๋ยไปเข้าพรบปุ๋ยเป็นกฎหมายเฉพาะนะครับหรือสินค้าพวกหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยที่มันไม่ใช่หน้ากากทางการแพทย์อันนั้นก็จะเป็นถ้าเป็นหน้ากากทางการแพทย์เป็นเครื่องมือแพทย์ก็ไปอยู่ที่อย.ครับผมแล้วก็จะมีที่เราประกาศก็จะมีพวกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลปัจจุบันนะครับที่ออกมาล่าสุดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วก็สินค้าที่มีผลิตภัณฑ์แสงเลเซอร์นะฮะแสงเลเซอร์ตรงนี้มันจะมีอันตรายต่อผู้ใช้ได้มันจะมีคลาส1 2 3 4นะครับเพราะนั้นแต่ละคลาสเนี่ยจะต้องให้คำเตือนผู้บริโภคนะอย่างโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเวลาเราเปิดหน้าจอ FaceTime เนี่ยมันจะเป็นอันนี้ใช้เลเซอร์แต่เป็นคลาส1ซึ่งคลาส1เนี่ยใช้ได้มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับส่วนสินค้าประเภทอื่นก็จะเป็นสินค้าที่มีสภาพปัญหาเยอะๆเช่นรถยนต์ใช้แล้วถังสังฆทานชุดสังฆทานนะครับรถจักรยานยนต์นะครับหรือเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี้อันนี้เป็นสินค้าเฉพาะที่เราออกคณะกรรมการวัตถุฉลากออกประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมฉลากซึ่งสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยจะมีวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเราสังเกตเวลาเราอาบน้ำจะเขียนว่าต้องติดตั้งสายดินถูกต้องครับอันนั้นคือสิ่งที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้ทีนี้หนังสืออะไรผอ.ในสามกลุ่มที่ผอ.ว่าจะต้องเป็นสินค้าควบคุมฉลากเนี่ยหนังสือมันน่าจะเข้าในกลุ่มไหนเพราะว่าดูแล้วเรื่องความปลอดภัยหนังสือมันก็ไม่น่าจะสร้างความอันตรายอะไรได้หรือมีปัญหาเยอะหนังสือก็ไม่น่าจะมีปัญหาทำไมจะต้องมีฉลากมันมีที่มายังไงคะครับที่มาของประกาศฉบับนี้ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่คณะกรรมการวัตถุฉลากมีการกำหนดนะซึ่งคณะกรรมการเรามีการกำหนดประเภทสินค้าเป็นแบบภาพรวมมีทั้งหมด8ประเภทสินค้านะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าแต่เดิมครับพ.ร.บ.โรงงานกฎหมายโรงงานเนี่ยนะครับกำหนดว่าโรงงานเนี่ยจะต้องมีกำลังคนนะครับ5คน7แรงม้าค่ะคราวนี้พอปี2562เนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.โรงงานพระราชบัญญัติโรงงานนะครับเป็น50คน50แรงม้าทำให้ขนาดโรงงานมันสูงใหญ่ที่เป็นโรงงานสูงขึ้นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานที่คนไม่ถึง50แรงม้าไม่ถึง50คนสินค้าพวกนี้จะหลุดจากการเป็นสินค้าควบคุมฉลากทั้งหมดนะฮะเราเพราะนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นนะเราก็เลยมีความจำเป็นจะต้องออกประกาศตรงนี้ในการที่จะคุ้มครองสินค้าจำนวน8ประเภทซึ่งแบบประเภทที่ว่ารวมหนังสือครับมีหนังสือกับแบบเรียนอยู่ด้วยอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในนั้นด้วยท่านครับใช่ครับอันนี้นิ่งก็ฉันเข้าใจถูกต้องไหมว่าคือการประกาศอันเนี้ยมันไม่ได้ประกาศเฉพาะเป็นประกาศของหนังสืออย่างเดียวไม่ใช่ครับมันเป็นประกาศสินค้า8ประเภทในภาพรวมแต่เผอิญหนังสือเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับใช่แล้วมันก็เลยเป็นประเด็นที่คนไปเข้าใจว่าเป็นแบบนี้แต่ทีนี้พอมันเกิดประเด็นข้อถกเถียงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะมีการชี้แจงยังไงว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยจะต้องมีฉลาก
อยู่ในหนังสือที่แปะอยู่ตรงหนังสือกับแบบเรียนด้วยไหมคะครับจริงๆแล้วปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็บังคับให้ต้องมีฉลากนะครับแต่ว่าก็มีการหารือกันนะครับเรื่องนี้ก็ทางพอมีเกิดข่าวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับท่านดร.พงษ์เพชรชุนละเอียดเนี่ยท่านก็มีข้อสั่งการมาให้สคบเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วก็ความเหมาะสมแล้วก็ความเป็นธรรมนะครับโดยที่ให้ยึดหลักการว่าผู้บริโภคต้องรับการคุ้มครองแต่ว่าก็ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบธุรกิจนะครับซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเราจะมีลักษณะแบบนี้ครับคือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคถ้าออกมาลักษณะที่มีบทรุนแรงนะผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจไม่ได้หรือเกิดภาระใช่ไหมครับเศรษฐกิจของประเทศเสียแต่ถ้าเกิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคออกมาแล้วเนี่ยมันอ่อนสมมติอ่อนไปนะครับมันผู้บริโภคไม่รับการคุ้มครองบริบททางสังคมเสียเพราะนั้นมันก็จะต้องเวทระหว่างบริบททางสังคมกับเศรษฐกิจหาจุดสมดุลในแต่ละเรื่องให้ได้นะครับซึ่งตอนแรกก่อนที่จะมีการมาพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคำสั่งที่ออกมาก็เหมือนกับว่าจะต้องทำให้หนังสือแบบเรียนทุกฉบับจะต้องมีการติดฉลากคำว่าติดฉลากที่ว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบยังไงคะลาเบลเป็นสติ๊กเกอร์แปะลงไปบนแบบเรียนในหนังสือหรือว่าจะต้องเป็นยังไงคะในตอนแรกอะค่ะสิ่งสำคัญอันแรกก็คือต้องความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าแบบเรียนกับหนังสือก็คือเป็นสินค้าประเภทหนึ่งนะครับเมื่อเป็นสินค้าประเภทหนึ่งมันก็อยู่ภายใต้หลักการที่ว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ข้อมูลกับผู้บริโภคนะครับคราวนี้การกำหนดฉลากเนี่ยในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยทำได้หลายรูปแบบนะครับคือถ้าทำเป็นลักษณะข้อความและสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจตัวรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าได้มันก็ถือว่าเพียงพอนะครับถือเพียงพอที่จะทำให้พวกเข้าใจตัวคุณสมบัติของสินค้าได้นะครับแต่พอหาอันนี้เผอิญก่อนเข้ารายการนี้ก็ไปอ่านเสียงสะท้อนนะของประชาชนหรือว่าของคนที่อยู่ในแวดวงสิ่งพิมพ์เนี่ยเขาก็ออกแนวตั้งคำถามนิดนึงว่าเอาล่ะเข้าใจว่ากฎหมายเป็นแบบนี้ว่าจะต้องเป็นสินค้าควบคุมฉลากต้องมีการระบุฉลากเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจในมุมที่ว่าแล้วหนังสือสมมตินะคะว่าจะต้องมีการทำฉลากเกิดขึ้นเนี่ยประเภทสินค้าคืออะไรก็คือหนังสือวิธีการใช้งานคืออะไรก็คือการอ่านข้อควรระวังคืออะไรการอ่านหนังสือต้องมีข้อควรระวังอะไรหรือวันหมดอายุหนังสือไม่หมดอายุหรือเปล่าทีนี้มันจึงเกิดคำถามว่าแล้วมันมีความจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือมีไว้เพื่ออะไรอะค่ะก็ประเด็นนี้ทางคณะกรรมการด้วยฉลากนะครับก็นำข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยของทุกท่านแหละครับที่มีการให้ความเห็นนะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือว่าทางสมาคมนะทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยก็มีหนังสือเป็นทางการมาชี้แจงมานะเราก็รับข้อมูลหรือความเห็นตรงนี้มาพิจารณานะครับซึ่งเรื่องนี้ทางสคบได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะครับ256โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านทศอัจฉริยพันธ์นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีทางอนุกรรมการก็ได้มีการเชิญทางสมาคมมานะครับก็ชี้แจงหารือตอนนี้ก็ทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจกันนะทางสมาคมก็เข้าใจแล้วครับว่าทำไมคณะกรรมการวัตถุฉลากถึงต้องออกประกาศอย่างนี้นะครับส่วนทางคณะกรรมการคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการวัตถุฉลากมอบหมายให้มารับฟังเนี่ยก็มีความเข้าใจทางสมาคมแล้วว่าเหตุผลและความจำเป็นนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวภายในเดือนนี้ครับก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับโดยว่าจะได้ข้อสรุปว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับคือการคุยกันเบื้องต้นเนี่ยในภาพรวมของการพูดคุยเมื่อวานนี้ คือยังไงคะคือชะลอทุกอย่างเอาไว้ก่อนหรือจะเดินหน้าหรือจะยังไงคะคือจริงๆแล้วโดยความเห็นแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วข้อความที่มันอยู่ในหนังสือเนี่ยมันก็มีลักษณะในการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคใกล้เคียงกับประกาศฉลากของเราอยู่พอสมควรนะครับพอสมควรเพราะนั้นตรงนี้ก็จะนำเสนอคณะกรรมการวัตถุฉลากพิจารณาความเหมาะสมนะครับแล้วก็หาแนวทางหรือมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อไปครับค่ะเพราะว่าอย่างที่ผอ.ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่ให้ข้อมูลเมื่อกี้เพราะว่ากลุ่มของสมาคมสิ่งพิมพ์เขาก็บอกว่าถ้าคุณอ่านหนังสือเนี่ยคุณเปิดไปหน้าแรกคุณจะเห็นข้อมูลที่เรียกว่า ISBN นะคะซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาบอกว่าจะต้องมีการระบุตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนจดแจ้งการพิมพ์และเขามองว่ารายละเอียดตรงนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอสำหรับผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้อ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าจะต้องทำฉลากอีกทำฉลากอีกมันจะซ้ำซ้อนหรือเปล่าเขาก็สะท้อนตรงนี้ไปใช่ไหมคะพอค่ะเล่าบรรยากาศการประชุมกันเมื่อวานได้ฟังได้ไหมคะว่าเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนแรงพอสมควรในการเข้าไปเจอไปพูดคุยกันระหว่างสองฝั่งที่
ที่ต่างมีเหตุผลของตัวเองเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับจริงๆตั้งแต่วันแถลงข่าวก็มีผู้แทนของสมาคมมานะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ท่านนายกมาเองนะท่านนายกสมาคมมาแล้วก็มีกรรมการสมาคมมาอีกรวมแล้ว9ท่านนะครับก็มีการพูดคุยครับว่านำเสนอปัญหานะครับว่ากรณีหนังสือเนี่ยเขามีภารกิจที่จะต้องทำตามกฎหมายหลายฉบับนะครับแล้วก็มองว่าสิ่งที่พรบ.จดแจ้งการพิมพ์เนี่ยนะครับให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วในคนในวงการหนังสือมองอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอา ISBN มาเทียบกับประกาศคณะกรรมการด้วยฉลากของสคบ.นะซึ่งมันจะมีประกาศอีกฉบับนึงที่กำหนดว่าสินค้าควบคุมฉลากเนี่ยต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง12ข้อนะครับซึ่งใน12ข้อเนี่ยก็จะมีรายละเอียดตามพรบ.จดแจ้งการพิมพ์เนี่ยอยู่ราวๆสัก 8-9 ข้ออยู่แล้วนะครับมันก็จะมีเพิ่มเติมบางอย่างนิดนึงนะอย่างเช่นวันหมดอายุเนี่ยจริงๆแล้วในประกาศคณะกรรมการด้านฉลากเนี่ยก็บอกว่าถ้าให้ใส่วันหมดอายุในกรณีที่สินค้านั้นมีวันหมดอายุค่ะนะฮะถ้าเกิดมันไม่มีวันหมดอายุก็คือไม่ต้องใส่นะครับเป็นลักษณะมันก็อาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนกันค่ะนะครับ2-3 ประเด็นที่คิดว่ามันจะต้องตามกำหนด12ข้อเนี่ยพอจะนอกจากว่าเรื่องวันหมดอายุแล้วยังมีอะไรมั้ยคะมันก็จะมีข้อแนะนำข้อแนะนำคำแนะนำแล้วก็คำเตือนต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวกรรมการก็จะไปพิจารณาครับว่ามันมีความจำเป็นไหมนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นก็อาจจะต้องไม่ต้องใช้หรืออาจจะมีมาตรการอื่นๆตามมาแต่ถ้ามีความจำเป็นเนี่ยในรูปแบบมันจะต้องมีการไปพิมพ์เพิ่มเติมแล้วแปะลงไปที่หน้าปกหรือมันจะสามารถไปพิมพ์ผ่านเปิดหน้าปกแรกหน้าแรกใน ISBN เพิ่มเข้าไปหรือมันควรจะต้องเป็นยังไงไหมคะจริงๆแล้วการคุ้มครองพวกด้านฉลากเนี่ยนะครับคำว่าฉลากตามนิยามเนี่ยมันทำได้หลายรูปแบบนะครับ คือขอให้เป็นข้อมูลสื่อให้กับผู้พวกทราบได้เห็นได้เข้าใจก็เพียงพอเป็นภาษาไทยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือผู้ค้าผู้ขายหนังสือแล้วก็ร้านหนังสือต่างๆก็ยังคงสามารถขายได้ตามปกติใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในข่าวตอนแรกบอกว่ามีคำสั่งออกมาว่าจะต้องเอาหนังสือที่อยู่ในร้านหนังสือเอาออกมาประเด็นนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนตกลงมันยังไงความจริงคืออะไรคะข่าวบอกว่าสคบมีหนังสือแจ้งลงพิมพ์ให้ดึงหนังสือกลับอันนี้ทางสคบก็ไม่เคยมีการแจ้งในลักษณะแบบนั้นครับแต่เข้าใจว่าผู้ขายหนังสือที่เป็นหน้าร้านต่างๆเนี่ยนะครับคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องฉลากเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าที่ส่งมาขายในห้างเขาไม่มีฉลากครบถ้วนตามที่สคบ.กำหนดเขาจะไม่ให้นำมาวางขายนะฮะน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าอันนี้มันเป็นลักษณะปกติอันนี้ไม่ได้พูดถึงหนังสือนะพูดถึงสินค้าทั่วไปเลยทั่วไปถ้าในกรณีที่มีการไปวางขายในร้านหรือในห้างก็แล้วแต่สมมติว่ามีกฎระเบียบอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องเก็บเอาออกมาจากเชลถูกไหมคะแล้วก็เอาไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งกรณีหนังสือก็อาจจะเช่นเดียวกันถ้ามันต้องรวมไปด้วยคราวนี้พอเวลากฎหมายใช้บังคับปุ๊บเนี่ยทางสคบเราก็จะมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับมาซักซ้อมความเข้าใจนะครับเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยเขาทราบหมดแล้วว่าแล้วว่าเรามีประกาศคำกันด้วยฉลากแล้วก็ฉลากสินค้าอะไรที่ไม่เข้าลักษณะหรือว่ามีข้อความไม่มันต้องถูกต้องและเพียงพอนะถ้าถูกต้องและเพียงพอก็สามารถที่จะขายได้ค่ะคำว่าหนังสือกับแบบเรียนที่ว่าเนี่ยรวมไปหมดทุกอย่างในสิ่งพิมพ์ไหมคะนิตยสารไหมหรือต้องอะไรยังไงหนังสือแบบเรียนตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตามพรบ.จดแจ้งกันพิมพ์ค่ะไอ้พวกนิตยสารนี่น่าจะอยู่ในข้อยกเว้นอ๋อไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นอาจจะเรียกอะไร pocketbookใช่ไหมคะพวกพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วก็หนังสือแบบเรียนของเด็กนักเรียนด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตถามสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าในข้อสรุปก็คือจะต้องทำจะต้องมีการไปเพิ่มรายละเอียดทำฉลากเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยหมายความว่าร้านหนังสือก็ต้องมีการเอาหนังสือที่อยู่ในชั้นที่มีขายอยู่ตอนนี้ออกไปโอ้โหมันก็คงเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันตรงนี้คณะกรรมการทราบแล้วครับทราบแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีมาตรการในการที่จะใช้ซึ่งมันก็มีได้หลายวิธีนะฮะวิธีการหนึ่งก็คืออาจจะถอดตัวหนังสือแบบเรียนออกไปได้เลยนะฮะหรือ2ก็คือสินค้าที่ผลิตมาก่อนก็ขายไปก่อนนะฮะและมันมีหลายรูปแบบที่เราจะหามาตรการในการแก้ไขให้นะครับตรงนี้ก็ทางท่านรัฐมนตรีท่านก็เน้นย้ำมานะครับว่าอยากให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ค่ะทางสมาคมที่มีโอกาสได้คุยกับทางสคบเนี่ยมีการเสนอทางออกกับเรื่องนี้ไหมคะว่าควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบมากเกินไปทางสมาคมเขาอยากจะให้ถอดไปเลยครับถอดหนังสือและแบบเรียนออกจากประกาศคณะกรรมการด้วยฉลากเลย
ค่ะแล้วคิดว่าเป็นไปได้แค่ไหนคะก็อันนี้ต้องรอผลการพิจารณาครับภายในเดือนนี้แหละครับภายในเดือนนี้จะได้ข้อสรุปตรงนี้ซึ่งคิดว่าแนวทางจะออกไปในทิศทางที่ดีนะครับทุกฝ่ายก็ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองนะครับผู้ประกอบธุรกิจก็ไม่เกิดภาระเกินสมควรนะครับค่ะมีอีกเรื่องนึงค่ะผอ.ที่ต้องเรียนถามเพราะว่าในข่าวเนี่ยเอาละมันก็จะมีทั้งเนื้อหาที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างเพราะในข่าวบอกว่าจะต้องมีการรับรองมอกด้วยตกลงมันจำเป็นต้องมีหรือคะหนังสือเนี่ยค่ะมอกเนี่ยเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะอยู่ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะสคบเราเป็นสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอยู่สำนักนายกนะครับเพราะนั้นเราถือกฎหมายคนละฉบับนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยสมอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าเขาไม่เคยกำหนดให้แบบเรียนหรือหนังสือเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับไม่เพราะนั้นไม่มีอันนี้ข่าวนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนมันก็เลยเกิดกระแสว่าโอ้ตายแล้วหนังสือต้องมีมอกด้วยนะครับสรุปก็คือไม่ต้องมีมอกไม่เกี่ยวข้องคนละส่วนกันใช่ครับใช่นะคะแล้วก็ผู้ที่เขาให้ข่าวเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจว่าพอมีฉลากปุ๊บต้องมีมาตรฐานนะครับซึ่งฉลากเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริโภคนะครับแน่นอนครับว่าฉลากสินค้าบางอย่างที่มันมีโอกาสที่ผู้บริโภคอาจจะได้รับอันตรายนะอาหารยาพวกนี้สำคัญเครื่องมือแพทย์พวกนี้ก็จะมีฉลากเฉพาะนะครับเขารายละเอียดเขาก็จะละเอียดกว่าทางสคบครับของเรา12ข้อเนี่ยนะครับมันเป็นแค่สแตนดาร์ดเป็นแค่มาตรฐานที่ควรจะมีในสินค้าทุกๆประเภทนะครับเป็นสแตนดาร์ดขั้นต่ำสุดค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คิดว่าน่าจะไม่เกินเดือนพฤศจิกายนน่าจะได้ทราบข้อสรุปเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเหลือเวลานิดหน่อยค่ะผอ.เพราะฉะนั้นถามเป็นความรู้เพิ่มเติมก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้เราเน้นหนักไปที่เรื่องหนังสือแต่ว่าในประกาศของสคบเนี่ยมีการประกาศสินค้าควบคุมฉลากทั้งหมด8ประเภทด้วยกันนอกจากหนังสือแล้วมันมีอะไรอีกล่ะจะมีพวกประเภทของใช้ในบ้านของใช้ประจำบ้านนะครับก็อาจจะเป็นพวกลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีทางอย.เขาดูแลอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบธุรกิจไปใช้ข้อความว่าป้องกันโรคต่างๆอะไรนี้ก็จะไปเข้าลักษณะเป็นทางพ.ร.บ.กฎหมายของเขานะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้คำนี้ก็เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มมีกลิ่นนุ่นกลิ่นนี่เฉยก็จะมาอยู่ที่ทางสคบ.อันนี้เราจำเป็นนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เรามีการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วก็มีการเรียกเอกสารพยานหลักฐานมาดูนะครับว่าเขาใช้ข้อความนี้มีกลิ่นนู้นกลิ่นนี้ไหมเนี่ยบางทีกลิ่นมันแทบจะไม่มีเลยนะครับครับแล้วก็จะมีหลายประเด็นนะครับหลายประเด็นหรืออย่างประเภทสินค้าที่เราผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายหรือดับกลิ่นนะพวกนี้นะครับนะแล้วก็ประเภทต่อมาก็จะเป็นพวกของใช้ส่วนบุคคลนะครับอาจจะเป็นพวกแว่นตานะครับจะเป็นพวกผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กนะครับอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าวัสดุคุณทำจากอะไรมันมีความระคายเคืองไหมมีผลการทดสอบที่ใช้กับเด็กจริงๆไหมนะครับคือสคบเราถือหลักครับว่าถ้าเกิดคุณเขียนว่าใช้กับเด็กคุณต้องเคยทดสอบกับเด็กนะฮะเคยมีบางเจ้านะบางเจ้าแล้วกันไม่เอ่ยชื่อบางเจ้าเนี่ยบอกว่าใช้กับเด็กได้แต่เวลาทดสอบไปทดสอบกับผู้ใหญ่อ้าวมันก็ไม่เหมือนกันใช่ครับบางทีคุณมาบอกว่าใช้กับเด็กอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ทางคณะกรรมการก็จะมองว่าคุณใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะครับครับประเภทต่อไปก็จะเป็นประเภทพวกผลิตภัณฑ์กระดาษและเครื่องเขียนอันนี้ก็อยู่ในหมวดนี้แหละครับหนังสือนี่ใช่ไหมคะก็อยู่ในหมวดเครื่องเขียนเหมือนกันก็อาจจะมีพวกสมุดด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียนอันนี้ครับอันนี้ก็จำเป็นสมุดเนี่ยมันอาจจะต้องความหนาของกระดาษจำนวนกี่แผ่นกี่หน้าอันนี้อาจจะต้องมีการบอกผู้บริโภคนะครับก็เลยมีความจำเป็นเรื่องฉลากเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอันนี้จำเป็นมากครับอันนี้จำเป็นกาต้มน้ำนะครับเตารีดนะครับตู้แช่ต่างๆโคมไฟเครื่องเสียงเครื่องรับวิทยุนะครับเยอะไปหมดนะเยอะครับประเภทต่อไปก็เพิ่มพวกยานยนต์อุปกรณ์ครับแบตเตอรี่นะครับฟิล์มกรองแสงนะฮะรถจักรยานยนต์พวกนี้นะครับประเภทสินค้าเกษตรกรรมนะครับก็จะเป็นกระบอกฉีดน้ำแล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆนะครับค่ะสุดท้ายก็วัสดุก่อสร้างนะครับอย่างสินค้า8ประเภทพวกนี้ก่อนหน้านี้กฎหมายไม่ได้บังคับให้จะต้องมีฉลากหรอคะก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องเป็นการผลิตโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเท่านั้นถ้าเกิดสินค้าดังกล่าวไม่ได้ผลิตโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานคือ50คน50แรงม้ามันจะไม่เป็นสินค้าคุ้มฉลากครับครับ
มันจะหลุดไปหมดเลยนอกจากเป็นสินค้าที่นำเข้ามานำเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นโรงงานหรือไม่นะครับทุกชิ้นต้องทำฉลากหมดอ๋อเหมือนกับว่าสินค้าที่ผลิตจากโรงงานใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีมาตรฐานของโรงงานในการที่จะดูแลอยู่แล้วแต่ว่าพอมีการประกาศตรงนี้ปุ๊บที่เพิ่มขนาดของแรงงานเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีมันทำให้สินค้าหลุดจากการควบคุมมานี่ครับเหตุผลของประกาศฉบับนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดว่าสินค้าทุกประเภทต้องมีฉลากนะไม่งั้นปลาตั้งโก้ ทุกอย่างต้องมีต้องมีฉลากหมดนะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าโอเคผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตสินค้าโดยโรงงานเนี่ยนะเขามีศักยภาพในระดับหนึ่งและเพียงพอและที่จะทำฉลากไม่เกิดภาระเกินไปนะครับแต่เมื่อมีการขยับกฎหมายโรงงานจาก5คน7แรงม้าเป็น50คน50แรงม้าซึ่งมันขึ้นไปหลายเท่านะครับเพราะนั้นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานที่มันไม่ถึง50คน50แรงม้าเนี่ยมันหลุดจากสินค้าคุ้มฉลากหมดเลยมันก็เกลื่อนเลยนะครับค่ะเพราะเราอาจจะเห็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยที่ขายตามท้องตลาดด้วยนะคะเพราะค่ะจากเรื่องของฉลากหนังสือเนี่ยมันทำให้คนวิพากษ์วิจารณ์สคบเยอะมากนะคะว่าเอาง่ายๆนั้นขออนุญาตเล่าให้ฟังเขาบอกอยากเห็นหน้าจริงๆเลยใครเป็นคนคิดเรื่องนี้แล้วไม่มีอะไรทำหรือไงแต่ว่าอยากให้ผอ.ได้ใช้เวลาตรงนี้ในการเป็นตัวแทนของสคบนะคะในการอธิบายแล้วก็ได้ชี้แจงว่าสิ่งที่สคบทำเนี่ยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคยังไงคะคือเราวัตถุประสงค์แน่นอนครับชื่อสำนักงานคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลผู้บริโภคสิ่งที่เราออกประกาศไม่ว่าจะเป็นประกาศคณะกรรมการด้วยฉลากนะครับหรือว่าประกาศคณะกรรมการว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นประกาศคำกันและสัญญาเรื่องเช่าซื้อหรือกู้ยืมเงินหรือว่าเรื่องโฆษณาเนี่ยเหล่านี้นะครับมันมาจากสภาพปัญหาที่ทางสคบเราได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคนะครับแล้วเราก็มาดูว่ากรณีเนี้ยมันมีกฎหมายหรือว่ามีหน่วยงานที่เขากำกับดูแลโดยเฉพาะไหมถ้าไม่มีเราก็จะเข้าไปทำโดยที่เอามาตรการทั้งฉลากโฆษณาสินค้าอันตรายแล้วก็สัญญานะครับเอาเข้าไปเสริมนะมันเป็นกฎหมายที่ใช้ในการอุดช่องโหว่นะครับเพราะนั้นมันเป็นกฎหมายกลางเมื่อเป็นกฎหมายกลางปุ๊บเนี่ยมันก็ทั่วไปหมดทั้งสินค้าครอบคลุมเยอะมากนะค่อนข้างเยอะมากครับก็เราก็ยึดถือการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจตามสมควรนะครับค่ะทั้งหมดก็เพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ผลิตผู้ประกอบการก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้เพราะว่าก็ได้หาทางออกร่วมกันแล้วนะคะคิดว่าคงจะมีทางออกที่ดีร่วมกันในช่วงปลายเดือนนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะผอ.พัศกรทับมงคลนะคะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสคบขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับวันเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวกับผอ.ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ